บ่หันย่างหนีแล้วกำลังชิวจอดกันอยู่เอาไทยอ่ะยายยิ้มอ่ะ1 2พูดพร้อมกันปวดขี้1 2แท็กซี่เอาดิพี่ล่ะออมไปทางคุณครับไม่หานี่ใส่บ่ดีให้ทั้งดึงทั้งยิกเขาที่ขาสิแตกติบ่จักว่ามันเจ็บติมายิกข่อยร้องบ่ได้ข่อยสิไม่ถืดลงนี่เออจับมือจังจับพวกจังควมเถอะเมาขบวนจังว่าเมาอยู่ดอกทั้งเท่าทั้งว่าสดใสทั้งว่ามีมารยาทได้สาแกลูกตนผู้สาเงินเฮียเงินเฮียเตี้ยเจ้าโล่งหันไหมนี่เจ้าคุมโล่งหันเพื่อหลานเพื่อหลานโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยเอาให้อีหลานเออนอดีให้ดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่หลาทักคุณเด้อไอไอทักพี่ท่านนี่อย่ายืนเฮ้ยเมื่อเช้าบ่หันย่างหนีแล้วกำลังชิวจอดกันอยู่เออเอาไทยอ่ะอย่ายิ้มอ่ะ1 2พูดพร้อมกันปวดขี้1 2แท็กซี่เอาดิขอบคุณค่ะเป๊ปซี่เลยเป๊ปซี่อะไรนะเพื่อนนะให้ถ่ายรูปติละตกละอ่ะถ่ายเราก่อนร้านถ่ายเราไหมว่าหันไหมพวกพ่อถ่ายให้ถ่ายถ่ายกับเราในนั้นเห็นบ่นั่นน่ะแอลพี่น้องครับช่วงนี้ช่วงถ่ายรูปนะคะนะคะลูกขึ้นมาแล้วค่ะเบิร์ดนี่ลูกขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะตอนแถวเลยนะคะว้ายว่าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเชิญเซลฟี่ด้านหลังเวทีด้วยครับเด้อไปไหนก่อนเมียจากไหนผัวถ่ายอยู่เงียบอยู่ยังไงมาส่งฟาวเลยโอเคครับผู้ใดทายว่าท่านเราเชิญหลังเวทีได้เลยนะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆที่มอบให้ครับน้องไอศักดิ์คุณาพรครับพร้อมครับบอสหนุครับย่ายสานะครับผมพ่อกันอีกรอบหนึ่งช่วงล้ำเลืองตะก่อนทำนองขอนแก่นกับพี่น้องครับช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการบอสเสียเวลานำภาพพี่น้องมาพบกับนักเอกประจำทีมงานหมอลำเสียงวิหกครับนักเอกสาวดาวจรัสฟ้าครับแพลวธิดาเสียงวิหกครับลูกเมืองอุดรส่งเสียงมาวอนให้แฟนเมตตาดูแพลวธิดาลูกสาวชาวนาอำเภอท่าวาบ่อลำน้องบานขอแรงใจสั่งสอนคนงานช่วยเชียร์แผ่วไปนานนานจนถึงปลายฝันวันนั้นที่จูบสุดท้ายก่อนว่าสู่กับเรื่องตอบกลับทำนองขอนแก่นครับแต่บอกการที่เราเป็นพี่สาวดาวจรัสฟ้าแล้วที่ดาวกับความรักนั้นใหม่ล่าสุดครับแล้วที่ดาววอนแฟนแล้วที่ดาวกับสมาชิก